สิงห์เปิดบ้านร่วมยินดีเทควันโดยกน้ำหนักมวยหลังทำผลงานเยี่ยมโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่21สิงหาคม2567 16:42 น.เมื่อวันที่21สิงหาคมสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้นำน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดปารีสเกมพร้อมทั้งหยูบรรลังทับทิมแดงใบเตยสสิการทองจันและโค้ชเชชัยเชเฮดโค้ชชาวไทยรวมถึงสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนำโดยพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกสมาคมกิตติมศักดิ์และจอมพลังนักยกน้ำหนักที่คว้าเหรียญรางวัลปารีสเกมทั้งฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเหรียญเงินรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาเหรียญเงินรุ่น73กิโลกรัมชายออยสุรจนาคำเบ้าเหรียญทองแดงรุ่น49กิโลกรัมหญิงและส้มดวงอักษรใจดีเข้าพบคุณภูริศพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดเพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาอย่างยาวนานโดยสมาคมกีฬาเทควันโดสนับสนุนตั้งแต่ปี2548 19ปีและสมาคมกีฬายกน้ำหนักสนับสนุนตั้งแต่ปี255512ปีและสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2545 22ปีจนกลายเป็น3ชนิดกีฬาความหวังในโอลิมปิกเกมมาทุกยุคทุกสมัยโดยมีคุณปิติพิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดคุณรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดรท.นยนพพิรมภักดีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหารกลางบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดและพนักงานครอบครัวสิงห์ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ถนนเพชรบุรีกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้คุณภูริศพิรมภักดีได้กล่าวแสดงความยินดีกับทั้ง3สมาคมกีฬาและได้ชื่นชมในความตั้งใจทุ่มเทของนักกีฬาทุกคนและแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้รับเหรียญรางวัลซึ่งเทนนิสพานิพักก็เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยติดต่อกันเป็นแบบอย่างของนักกีฬารุ่นต่อไปรวมถึงสมาคมกีฬายกน้ำหนักที่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองว่าจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งในปารีสเกมและก็สามารถทำได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้จากการคว้า3เหรียญรางวัลในโอลิมปิกหนนี้และชื่นชมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยถึงความสำเร็จของจันแจ่มสุวรรณเพ็งที่คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันครั้งนี้ขณะที่เทนนิสพานิพักเผยว่าขอบคุณครอบครัวสิงห์ที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาโดยตลอดวันนี้ดีใจมากที่ปิดฉากชีวิตการรับใช้ชาติในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยได้อย่างสวยงามจาก2เหรียญทองในโอลิมปิกเกมเหมือนฝันแต่ก็ทำสำเร็จแล้วและขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่สนับสนุนหนูนิดคนนี้ตลอดมาค่ะสำหรับบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดให้การสนับสนุนหลายสมาคมกีฬาในระดับโอลิมปิกอาทิสนับสนุนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมากกว่า40ปีสนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2545สนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2548สนับสนุนสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2553สนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2555รวมไปถึงการสนับสนุนสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดตั้งแต่ปี2556
2นักปิงปองเกาหลีเหนือส่อโดนลงโทษเหตุเซลฟี่กับผู้เล่นเกาหลีใต้ในโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่22สิงหาคม2567 14:33 น.สื่อรายงาน2นักปิงปองเกาหลีเหนือที่คว้าเหรียญเงินในโอลิมปิกเกม2024ส่อโดนลงโทษเหตุไปเซลฟี่กับนักกีฬาเกาหลีใต้ในมหกรรมกีฬาดังกล่าวโดยรีจองซิกและคิมกุมยองสองนักปิงปองทีมชาติเกาหลีเหนือทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมาหลังสามารถคว้าเหรียญเงินในประเภทคู่ผสมอย่างไรก็ตามทั้งรีจองซิกและคิมกุมยองกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลหลังมีภาพที่ทั้งคู่กำลังเซลฟี่กับลิมจองฮุนและชินยูบินคู่นักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ได้เหรียญทองแดงและหวังชู่ชินและซุนหญิงซาคู่นักกีฬาจากจีนที่ได้เหรียญทองด้วยสีหน้ายิ้มแย้มระหว่างการขึ้นโพเดียมรับเหรียญปารีส2024โอลิมปิกเทเบิลเทนนิสมิกดับเบิลวิกตอรี่เซเรโมนีเซาปารีสอารีนา4ปารีสฟรานซ์จูลาย30/2024บรอนมีดอลลิตยองฮูลิมออฟเซาท์เกาหลีเทคเซลฟี่วิทยูบินชินออฟเซาท์เกาหลีแอนโกมีดอลลิสทูคิงแวงออฟไชน่าแอนอีอิงชาซันออฟไชน่าวิทซิลเวอร์มีดอลลิสยองซิกรีออฟนอร์ทเกาหลีแอนคุมยงคิมออฟนอร์ทเกาหลีออนเดอะโพเดียมวิทแดมีดอลอัฟเตอร์วินนิ่งรอยเตอร์สเตฟานีเลโกชคิวล่าสุดเดลีเอ็นเคสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าทั้งรีจองซิกและคิมกุมยองอาจจะถูกลงโทษหลังจากการร่วมเซลฟี่ดังกล่าวเนื่องจากทางการเกาหลีเหนือมองว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการปนเปื้อนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในการแสดงออกกับนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ถือว่าเป็นศัตรูกับประเทศโดยอาจจะเป็นแค่การตักเตือนไปถึงขั้นการลงโทษทางการเมืองหากพวกเขาโต้ตอบกับนักกีฬาจากประเทศอื่นพวกเขาจะต้องไตร่ตรองถึงการกระทําของตนเองอย่างจริงจังเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษทางการเมืองหรือทางการบริหารที่อาจเกิดขึ้นแหล่งข่าวระบุทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าคณะนักกีฬาจากเกาหลีเหนือที่เดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024กำลังถูกประเมินอุดมการณ์โดยพรรคแรงงานโดยจะตรวจสอบทุกแง่มุมของพฤติกรรมของนักกีฬาตั้งแต่การเดินทางออกไปจนถึงการเดินทางกลับหากตรวจพบพฤติกรรมใดๆที่ขัดแย้งกับคำสั่งของพรรคหรือวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกนักกีฬาอาจต้องเผชิญกับการลงโทษทางวินัย